สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในปัจจุบันนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในประเทศของเราก็จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปนะครับด้านต่างๆมากมายหลายด้านทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อความผาสุกความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนและก็การบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพในบรรดาการปฏิรูปประเทศนะครับหลายมิติหลายด้านทั้งหลายทั้งปวงท่านผู้ชมที่เคารพก็จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นการปฏิรูปที่ผู้คนสนใจมากด้านหนึ่งนะครับทั้งนี้เพราะว่าการปฏิรูปตำรวจนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงในภาพรวมของบ้านเมืองครับเพราะฉะนั้นรายการของเราในวันนี้ท่านผู้ชมที่เคารพจะเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะต่างจากคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับรายการในวันนี้ก็จะเป็นรายการที่จะสะท้อนความเห็นที่หลากหลายของพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนมีความคาดหวังหรือมีความต้องการมีมุมมองที่อยากเห็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไรในแง่มุมไหนที่จะเกิดประโยชน์ทำให้วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความสุขมีความสบายมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินได้มากขึ้นอันนี้คือปฐมเหตุหรือเหตุหลักที่เราจัดรายการในวันนี้ขณะเดียวกันบุคคลที่มาร่วมออกรายการนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายอาชีพด้วยกันนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ในอดีตเคยเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานทั้งด้านตำรวจผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นประชาชนหาเช้ากินค่ำแต่ก็มีความสนใจในเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งก็เป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าประเด็นด้านการเมืองเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของทุกคนที่จะต้องติดตามสนใจและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านผู้ชมที่เคารพคือประเด็นที่เราได้ใช้หัวเรื่องว่าประชาชนได้อะไรจากการปฏิรูปตำรวจผู้ที่มาร่วมรายการในวันนี้ท่านอดีตก็เคยเป็นตำรวจอาชีพมานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงจะได้สัมผัสกับความคิดเห็นที่อาจจะตรงหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังมองอยู่ซึ่งเป็นมิติของผู้ที่เป็นตำรวจอาชีพมาก่อนโดยตรงนะครับผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิงห์ทองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนทุกวันครับครับก็ผมได้เกริ่นนะครับมาพอสมควรให้เห็นว่าขณะนี้ก็ได้มีการปฏิรูปตำรวจครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่อย่างเรียกว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็รายการของเราในวันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งจะพยายามสะท้อนความรู้สึกนึกคิดหรือความคาดหมายของประชาชนต่อการปฏิรูปตำรวจว่าจะปฏิรูปอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้พึ่งพาอาศัยได้มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่คำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้มากขึ้นนี่คุณเสริมพันธ์รับราชการตำรวจมานะครับจนทั้งสุดท้ายก่อนเกษียณก็เป็นพลตำรวจตรีนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยอยากให้คุณเสริมพันธ์ได้กล่าวนะครับสั้นๆสักนิดนึงว่าที่มีอาชีพเป็นตำรวจมาจนถึงปัจจุบันจนเกษียณเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอย่างไรกับอาชีพตำรวจก่อนที่จะเข้าไปถึงว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันน่าจะมีมิติหรือมีแง่คิดอะไรยังไงเชิญคุณเฉลิมพันธ์ครับขอบคุณนะท่านพิธีกรผมเริ่มรับราชการตำรวจเมื่อปี2512ก่อนหน้านี้ก็สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนร้อยตำรวจครับ
ข้ารับการศึกษาปี2508สำเร็จการศึกษาปี2512หลังจากนั้นก็ประจำอยู่ในโรงพักในนครบาลโรงพักพระโขนงประมาณสัก8เดือน9เดือนได้แล้วก็โยกย้ายไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีนั้นผู้ก่อการร้ายกำลังดังกำลังทำงานทางตำรวจตระเวนชายแดนรู้สึกมีทั้งหมด9เขตครับผมย้ายไปอยู่เขต5ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ก่อการร้ายก็รู้สึกจะ 4-5 จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็ผมก็ไปอยู่จังหวัดน่านทำงานป้องกันผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่ประมาณ2ปีก็ย้ายกลับเข้ามาในนครบาลแล้วก็ทำงานอยู่ในนครบาลผมราชการมา38ปีอยู่ในนครบาลถ้า30ปีอยู่โรงพักถ้าก็ประมาณสัก20ปีได้ฉะนั้นเกี่ยวกับโรงพักก็พอมีความรู้บ้างในด้านป้องกันปราบปรามการสืบสวนจับกุมอะไรต่างๆในนครบาลก็พอรู้บ้างขณะนี้เกษียณมาแล้ว11ปีครับงานของตำรวจโทษมีความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่บอกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย38ปีใช่ไหมครับครับรับราชการมา38ปีครับ38ปีคันนี้ก็อยู่ในนครบาลเนี่ยอยู่ในเวียนว่าวนเวียนอยู่นานอยู่โรงพักบ้างอยู่อะไรบ้างเนี่ยประมาณสัก30ปีอีก8ปีก็อยู่ในหน่วยงานอื่นอยู่ในนครบาลเนี่ยอยู่โรงพักนี่ก็ประมาณ30ปีครับความรู้สึกที่ผูกพันกับอาชีพการเป็นตำรวจเนี่ยยังไงครับรู้สึกเพราะว่างานตำรวจการปฏิรูปงานตำรวจนี่มันเป็นงาน2ด้านคือทั้งด้านป้องกันปราบปรามและการบำบัดทุกข์บำรุงสุขป้องกันปราบปรามก็คือเรื่องพวกสายตรวจไประงับเหตุไปการสืบสวนก็จับกุมคดีอะไรต่างๆการให้บริการก็พวกงานจราจรเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็มันก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ตำรวจครับทีนี้นี่ฮะระยะเวลา38ปีก็เรียกว่านานในชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรับราชการก็มักจะเริ่มต้นจากปริญญาตรีก็ประมาณอายุเท่าไหร่22 23นะจนไปเกษียณที่60ก็จะใช้เวลาประมาณ38ปีครับความรู้สึกในชีวิตของการรับราชการตำรวจมีความรู้สึกว่าความเจริญก้าวหน้าก็ดีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนการที่ได้รับใช้ประชาชนนะผมอาจจะใช้คำว่ารับใช้มากกว่าการบริการเพราะมันมีความรู้สึกประชาชนเขาผูกพันกับตำรวจตรงนี้มากเนี่ยคุณเสริมพันธ์มีความรู้สึกยังไงได้รับใช้ประชาชนได้ให้บริการประชาชนเต็มตามอาชีพตามอะไรจรรยาบรรณของตำรวจที่ทำงานมามากน้อยแค่ไหนยังไงประชาชนไม่อยากไปอยู่สองแห่งหน่วยราชการประชาชนไม่อยากไปอยู่สองแห่งก็คือโรงพยาบาลกับโรงพักคือคนมาโรงพักนี่ก็ได้รับความเดือดร้อนก็มาพึ่งตำรวจคนมาโรงพยาบาลก็เจ็บป่วยก็ต้องมาโรงพยาบาลก็มาตรวจรักษาคนที่มาโรงพักก็มาขอความช่วยเหลือเพราะมีทุกข์มาขโมยขึ้นบ้านบ้างมาแจ้งเรื่องส่วนตัวบ้างคดียักยอกช่อโกงหรืออะไรต่างๆหรือว่าถูกหลอกลวงอะไรต่างๆข่มขืนก็หวังเพื่อจะขึ้นมาเพื่อจะมาให้ตำรวจได้บำบัดทุกข์ให้เขามาแจ้งความฉะนั้นการมาแจ้งความก็ตำรวจก็คงจะต้องให้การบริการที่ดีนะฮะจะสอบสวนจะติดตามคนเลื้งคนร้ายอะไรต่างๆก็ต้องการด้วยดีฉะนั้นการบริการโรงพักนี่ก็ต้องดีส่วนการบริการนอกโรงพักคนที่
ที่เขาได้รับความเดือดร้อนมาที่โรงพักเนี่ยเราก็ต้องบริการดีแม้กระทั่งเขาอยู่บ้านแย่งขโมยขึ้นบ้านรถมอเตอร์ไซค์ขี่หน้าบ้านก่อให้เกิดความเดือดร้อนแจ้งมาทางโทรศัพท์ตำรวจก็ต้องไปแล้วก็ต้องไปในเวลาอันที่สมควรด้วยอย่างสมัยนั้นมีท่านผู้บัญชาการนครบาลท่านสมัยท่านเป็นรองผู้บังคับการหรืออะไรก็ท่านก็เคยจัดเรื่องสายตรวจเนี่ยว่าเมื่อได้รับการแจ้งเหตุแล้ว3นาที5นาทีควรจะต้องถึงที่เกิดเหตุแล้วฉะนั้นตัวนี้ก็ควรตำรวจโรงพักนี่ก็ควรจะต้องช่วยเหลือประชาชนต้องไปให้ได้ใน3นาทีไม่ใช่ว่า10นาทีแล้วก็ไม่ไป15นาทีแล้วก็ไม่ไปปรากฏว่าเขาตีกันยิงกันตายกันไปแล้วแทนที่ตำรวจจะไประงับเหตุได้ทันหรืออะไรต่างๆฉะนั้นการบริการนอกจากบริการดีที่ในโรงพักแล้วการบริการนอกโรงพักก็ต้องดีด้วยนี่พูดถึงเรื่องการบริการเดี๋ยวพูดถึงนี่เรื่องของการป้องกันปราบปรามส่วนเรื่องการบริการก็คือเรื่องการจราจรตำรวจก็ต้องมีหน้าที่จราจรบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยคือการจราจรก็ทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นหน้าที่ตำรวจเท่าไหร่ก็ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจฉะนั้นการจราจรที่ไหนติดขัดหรือว่าแจ้งอุบัติเหตุจราจรเราก็ต้องพนักงานสอบสวนเองก็ต้องรีบไปอย่างที่เกิดเหตุไปแยกรถเรื่องต่างๆเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดก็เป็นการบริการอย่างหนึ่งครับคราวนี้ผมอาจจะเอาถามให้กระชับกันนิดในช่วงเวลาที่รับราชการอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยในช่วงนั้นที่คุณเสริมพันธ์ก็เป็นตำรวจอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างหมายความประชาชนมีความพอใจในภารกิจของตำรวจหรือมีอะไรมีประเด็นอะไรบ้างที่ยังคิดว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำตามนโยบายของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้มันมีอะไรที่ชีวิต38ปีเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำไม่ได้ให้บริการได้เต็มที่อะไรที่มันขาดตกบกพร่องอยู่ที่เราอยากให้มีการแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะในสายตาของประชาชนที่มองตำรวจผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตำรวจมีหน้าที่จับกุมหน้าที่จับกุมไม่ว่าเป็นตำรวจสายตรวจหรือว่าตำรวจจราจรจราจรก็จับรถจับอะไรต่างๆนะถึงตอนนี้ท่านผู้บัญชาการใหม่ก็บอกว่าห้ามไม่ให้ตั้งด่านแล้วปรับปรุงระเบียบใหม่ครับไม่มีดีหรอกครับเราไปจับกลุ่มเขาถึงแม้ว่าเขาพูดนั้นจะทำผิดก็ตาม คุณไปจับเรื่องเขาอะไรยาเสพติดอย่างเงี้ยไปจับเขา ซึ่งปกติตอนเขาค้ายาเสพติดเนี่ยเขาก็มีเงินมีทอง ที่จะเจือจุนให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรต่างๆก็มีความเป็นอยู่ดีทั้งที่เงินที่เขาได้มาเนี่ยเป็นเงินที่ผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่คุณไปจับเขาเท่ากับทุบหม้อข้าวจับสามีลูกเต้าจับพ่อลูกเต้าก็เดือดร้อนลำบากที่เคยได้เงินได้ทองพ่อแม่พี่น้องญาติหรือเพื่อนฝูงต่างๆที่ได้ฉะนั้นพวกญาติที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากการจับกุมเขาก็ไม่มีวันชอบหรอกแล้วผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก็เขาหาว่าทั้งที่ยอมรับสารภาพและไม่ยอมรับสารภาพเขาหาว่าอย่างนั้นหาว่าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อตำรวจจับแล้วมันไม่มีดีฉะนั้นพวกญาติพี่น้องก็จะไม่ชอบจราจรเหมือนกันไปจับจอดที่ห้ามจอดเขียนใบสั่งเลย 4-5 คันเอาเขียนระหว่างเขียนอยู่ไอ้คันนี้ออกไปคันหน้ามาจอดไม่มีใบสั่งก็มาบอกว่าคันนู้นทำไมไม่เขียนคันนี้ทำไมไม่เขียนใบสั่งทั้งที่ก็เห็นว่าไอ้คันที่ถูกเขียนน่ะเขาไปแล้วแล้วก็คันใหม่มาก็เกิดคนที่มาใหม่ทีทำไมคันนี้ไม่เขียนก็เกิดความไม่พอใจฉะนั้นผมว่าอาชีพตำรวจไม่ใช่อาชีพที่ซึ่งความจริงถ้าผมเลือกได้ผมก็ไม่ปรารถนาเท่าไหร่เนี่ย
ไม่ปรารถนาแต่นี่มันแต่ก็ยังผ่านมาแล้วยังทำงานจนครับเกษียณอายุครับแต่ในเวลาเดียวกันผมรักที่จะให้บริการรักที่จะให้บริการผมเคยเป็นสวัสดิ์ใหญ่อยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเมื่อประมาณปี2530-31ได้เคยเป็นโรงพักดีเด่นได้เป็นโรงพักดีเด่นครับที่ผมเป็นสวัสดิ์ใหญ่ก็ด้วยงานบริการบนโรงพักมีคณะกรรมการไปตรวจระดับ1ระดับ2ระดับ3จนกระทั่งระดับ3ถึงได้3คณะที่ผ่านต้องผ่านการกลั่นกรอง3คณะก็ด้านบริการในโรงพักเท่านั้นอย่าง One Stop Service เนี่ยผมอาจจะพูดได้เต็มปากว่าผมเป็นผู้ที่จุดประกายตัวนี้ขึ้นมาคำว่า One Stop Service ก็คือแจ้งความตรงนี้ลงประจำวันตรงนี้เปรียบเทียบปรับตรงนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาตรงนี้ให้อยู่บริเวณตรงนี้ไม่ใช่ว่าจากโต๊ะที่1แล้วไปโต๊ะที่2ไปชั้น3มาโต๊ะที่4ลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดอันหนึ่งที่ว่า One Stop Service ก็คือผมก็กำหนดแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนสมัยก่อนไม่มีป้ายมีแต่ป้ายชื่อแต่ไม่รู้ว่าคนนี้ทำหน้าที่อะไรเสมียนประจำวันเสมียนเปรียบเทียบสิบเวรพนักงานสอบสวนไม่มีใครรู้หรอกว่าคนนี้ทำหน้าที่อะไรบางทีพนักงานสอบสวนเสร็จก็ไปลงประจำวันไม่รู้ประจำวันคนไหนไปยืนเงื้อเงื้อง่าอะไรต่างผมเป็นคนที่กำหนดตัวนี้ขึ้นมาว่าให้ติดแท็กติดป้ายห้อยอย่างบนโรงพักมีที่เคียบุรีคนสูบบุหรี่บนโรงพักเราจะทำไงเขายังสูบบุหรี่อยู่ไม่ต้องการให้เขาทิ้งกับพื้นเราก็เอาที่เคียบุรีไปให้เขาเคียเพื่อว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งกับพื้นเพราะเราห้ามคนไม่ให้สูบไม่ได้แต่เราห้ามเขาทิ้งได้ก็ไปทิ้งก็ด้วยตัวนี้ต่างๆเนี่ยการบริการโรงพักในตัวนี้ต่างๆเนี่ยก็ทำให้ถึงได้รางวัลตัวนี้มาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณเสริมพันธ์ภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตครับรับราชการตำรวจมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่มันเกร็ดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็มีความประทับใจที่เราสามารถให้บริการครับคราวนี้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยคุณมีอะไรที่ระหว่างรับราชการที่เห็นว่าประชาชนเขาเดือดร้อนแต่เรายังไม่สามารถดูแลให้มันครบถ้วนได้หรือยังอะไรฝังใจเราอยู่แม้กระทั่งณวันนี้เราเกษียณมาแล้วนี่เราก็ยังรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในฐานะที่เคยเป็นตำรวจมาเนี่ยกรมตำรวจเนี่ยเรื่องสำนักงานตำรวจเนี่ยน่าจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นในแง่ที่สัมผัสมาเนี่ยความที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในนครบาลแล้วก็อยู่บนที่โรงพักไม่เป็นพนักงานสอบสวนเองก็เป็นผู้ควบคุมคือเป็นรองผู้กำกับเป็นผู้กำกับเนี่ยซึ่งดูแลโรงพักอยู่เนี่ยอย่างที่คุณท่านพิธีกรคุณตะวันพูดไว้ก็คือเรื่องการบริการบนโรงพักพนักงานสอบสวนนี่หัวใจของโรงพักอย่างที่บอกว่าได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความเนี่ยเขาก็ไปแจ้งที่ตัวพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์แทงกันยิงกันไฟไหม้อะไรต่างๆเขาไปแจ้งโรงพักพนักงานสอบสวนนี่จะต้องเป็นผู้ที่บริการฉะนั้นพนักงานสอบสวนจึงต้องเข้าเวร24ชั่วโมงต้องเข้าเวร24ชั่วโมงเพื่อจะรับแจ้งความรับคำร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าจะโอนงานสอบสวนเห็นควรโอนงานสอบสวนจากสตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจเนี่ยไปอยู่กับหน่วยงานอื่นก็ได้มีคณะกรรมการก็ได้มีวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเนื่องจากตำรวจจับแพะบ้างตำรวจจับสอบสวนเสร็จไปถึงศาลยกฟ้องบ้างจับคนโดยมีอคติบ้างอะไรต่างๆก็เพราะว่า เห็นว่างานสอบสวนตำรวจจับกุมเองแล้วสอบสวนเองอะไรอย่างเงี้ยประชาชนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยก็ได้มีคณะอนุกรรมการก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งในขณะนี้ผมก็ทราบว่าคณะอนุกรรมการปฏิรูปงานสอบสวนเนี่ยก็ยังมีมติว่าคงงานสอบสวนไว้กับตำรวจอยู่
พราะเห็นว่าการจับกุมงานสืบสวนงานสอบสวนเนี่ยมันควรจะไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคนจับกุมเป็นตำรวจแล้วก็สืบสวนจับกุมคนร้ายเป็นของตำรวจแต่งานสอบสวนกลับไปให้พนักงานอัยการหรือหน่วยงานอื่นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของตำรวจการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงทำได้ยากเพราะมันต้องอยู่คนละหน่วยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเผื่อว่าจับกุมแล้วสอบแล้วก็สืบแล้วก็สอบจับกุมคนร้ายเจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุมคนร้ายมาก็มอบส่งให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่เดียวกันอยู่โรงพักเดียวกันงานมันก็จะได้ลื่นมันไม่ต้องไปข้ามหนึ่งข้ามหน่วยอะไรต่างๆฉะนั้นก็จึงต้องตกลงและโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยระบบการสอบสวนของประเทศไทยเนี่ยระบบความยุติธรรมดีกว่ากระบวนการสอบสวนยุติธรรมของไทยเนี่ยคือเป็นระบบกล่าวหาก็คือจับกุมก็ต้องสืบแล้วสอบเป็นระบบกล่าวหาซึ่งไม่เหมือนกับทางของอเมริกาของอเมริกาเป็นระบบลูกขุนตำรวจจับเสร็จปั๊บก็ส่งอัยการอัยการก็ฟ้องศาลเลยนะก็สอบบ้างเบื้องต้นแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับก็จะสอบยังไงครับอัยการแล้วก็ส่งอัยการก็ส่งผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลศาลก็ทำหน้าที่ที่จะสืบพยานลูกขุนก็มีหน้าที่ฟังพยานฟังผู้เสียหายฟังผู้จำเลยให้การลูกขุนก็มีหน้าที่ที่จะตัดสินอันนี้ก็เป็นเรื่องระบบการสอบสวนของเขาฉะนั้นคณะกรรมการปฏิรูปที่พลตำรวจเอกชัชวาลได้แถลงไว้ว่าระบบงานสอบสวนควรจะอยู่กับตำรวจต่อไปซึ่งก็ได้รับการโต้แย้งจากนักวิชาการจากฝ่ายต่างๆพอสมควรรู้สึกไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่หมายความว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตำรวจเช่นท่านอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์อาจารย์สังสิทธิ์ปริยะรังสรรค์อะไรเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นว่าถ้ายังงานสอบสวนยังอยู่กับตำรวจอยู่เนี่ยมันก็อย่าปฏิรูปซะดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วก็แนะนำว่าควรจะให้อัยการเข้ามาร่วมสอบสวนเข้ามาตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลาในช่วงแรกนี้ก็หมดลงซะแล้วนะครับก็คงจะต้องคุยกันในคราวหน้าต่อไปคราวหน้าก็คงจะเจาะเข้าไปในเรื่องว่าถ้าเป็นกรณีแล้วเนี่ยการปฏิรูปตำรวจที่สำคัญเนี่ยควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิงห์ทองที่ได้มาเป็นวิทยากรคุยกับเราในเรื่องของประชาชนได้อะไรจากการปฏิรูปตำรวจก็ขอบคุณครับครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ